สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเครื่องมืออีกเซตหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเครื่องตัดสารพัดประโยชน์นะครับหรือว่าเครื่องมัลติทูลนั่นเองนะครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับเครื่องตัดหญ้านี่แหละครับเพียงแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างออกไปบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนที่แตกต่างจากเครื่องตัดหญ้านะครับก็คือในส่วนของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยด้ามของเขาจะยาวไปเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะสามารถต่อด้ามได้นะครับโดยที่ว่าด้ามที่เราจะมาต่อก็มีหลากหลายหัวทีเดียวนะครับส่วนที่หายไปของเครื่องตัดหญ้าโดยปกตินะครับเขาจะมีด้ามคล้ายๆแบบเขาควายนะครับแต่ว่าหายไปก็จะได้ตัวนี้มาแทนนะครับก็จะเป็นด้ามจับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นมือจับท้องคันเร่งอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหัวที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะนี่ครับอันนี้จะเป็นหัวเลื่อยบาโซ่นะครับเอาไว้สำหรับตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆนะครับก็คือถ้าต้นไม้ไม่สูงมากเราสามารถยืนบนพื้นแล้วก็แย่เครื่องตรงนี้ขึ้นไปตัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้ปีนขึ้นไปตัดนะครับก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับการใช้งานนะครับตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นหัวตัดหญ้านะครับอันนี้จะเป็นกระปุกเอ็นนะครับซึ่งเราสามารถใส่ใบมีดได้นะครับก็คือเอากระปุกเอ็นออกแล้วก็สามารถใส่ใบมีดเข้าไปแทนได้นะครับอันนี้เป็นหัวที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวที่3กันนะครับของเซตนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องตัดสำหรับตัดแต่งพุ่มไม้นะครับพวกดอกเข็มสไตล์เกาหลีชาฮกเกี้ยนชาทองสามารถตัดได้หมดนะครับลักษณะการใช้งานก็ใบมีดนะครับจะขยับขึ้นลงนะครับคล้ายๆเหมือนกับปัตเตอร์เลี่ยนตัดผมนะครับอันนี้คือทั้ง3หัวของเครื่องนะครับที่มาในเซตเนี้ยจะมีอยู่3หัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกันนะครับลองต่อด้ามกันแล้วเดี๋ยวไปลองใช้งานแต่ละหัวดูนะครับว่าแต่ละหัวเนี่ยใช้งานยังไงกันบ้างนะครับในส่วนนี้นี่ก็จะเป็นหัวต่อนะครับที่เราจะเอาหัวต่างๆมาต่อนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะลองต่อด้วยหัวตัดหญ้าก่อนนะครับจะเอานี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอานี้เสียบเข้าไปนะครับในส่วนของด้ามต่อมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะต้องมาให้สลักตรงนี้ล็อกอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีสลักอยู่นี่ชิ้นหนึ่งนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะพับตัวนี้ลงนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นี่จะเป็นการล็อกนะครับล็อกให้ก้านมันแน่นๆอ่ะโอเคครับผมสำหรับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับก้านสำหรับตัดหญ้านะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวกันนะครับเดี๋ยวจะเอาหัวตัดหญ้าออกก่อนนะครับจะออกก็บีบตรงนี้นะครับแค่นี้ครับทีนี้เราจะเอาหัวนี้ใส่เข้ามานะครับเป็นหัวนี้นะครับเวลาเราบีบต้องการจะปรับองศานะครับนี่เราสามารถปรับได้หลากหลายองศาเลยครับนี่90 45ได้หมดนะครับแล้วแต่หรือจะให้ตรงหรือจะให้แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคครับ
จะลองต่อกันทีนี้เราจะมาเปลี่ยนหัวถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้งานกันนะครับโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นการสาธิตการใช้งานแบบคร่าวๆให้ดูนะครับว่าหัวแต่ละอย่างเนี่ยใช้งานยังไงนะครับเซตเนี้ยเซตเดียวก็สามารถที่จะครอบคลุมงานสวนได้ทั้งบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานตัดหญ้านะครับงานตัดแต่งพุ่มไม้ต่างๆจนกระทั่งงานตัดกิ่งไม้นะครับตัดแต่งกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆนะครับสามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าท่านไหนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆจากช่องของเราท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ